สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลาอิห์ซานิวัชชุกรุอะลาตอฟีกิฮิวะอิมตินานิأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้เราได้เดินทางมาถึงบทที่51นะครับก็คือบาบูลายูกอลุอัสสลามุอะลัลลอฮ์บทที่ว่าด้วยเรื่องนะครับจะไม่ว่าหรือจะไม่มีการพูดว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์ขอความสลามจงประสบแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าแปลตามตัวนะครับถ้าแปลตามภาษาเนี่ยก็จะแปลว่าขอความสันติสุขจงประสบแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะครับนะครับก็เนื่องจากว่ามีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับซึ่งรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับซึ่งหะดีษอยู่ในเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าكُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ นะครับเมื่อครั้งที่เราเนี่ยได้ร่วมละหมาดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเวลานึงนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเวลาไหนก็แสดงให้เห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับบ่อยครั้งหรือเกือบจะทุกครั้งเนี่ยจะมาร่วมละหมาดญะมาอะห์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีภารกิจใครมีความจำเป็นใดๆนะครับอาจจะไม่ได้มาอยู่ร่วมญะมาอะห์หรือมาร่วมญะมาอะห์ไม่ทันนะครับแต่อันนั้นก็เป็นข้อผ่อนผันหรือว่าเป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเป็นอุซรของแต่ละคนไปแต่ส่วนใหญ่แล้วซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะห์ที่มีความสนใจนะครับซอฮาบะห์ที่มีการเอาใจใส่ในหลักธรรมคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอยู่ร่วมการละหมาดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาเพราะอะไรฮะเพราะทุกครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละหมาดร่วมกันเนี่ยนะครับท่านรอซูลมีวะฮีอะไรมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคำสั่งอะไรมานะครับได้รับอัลกุรอานอายะห์ใหม่ๆมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกกับคนที่มาร่วมละหมาดก่อนเป็นอันดับแรกหรือคนที่อยู่ร่วมกับท่านเพราะฉะนั้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5ครั้งเนี่ยถ้ามีวะฮีอะไรลงมาเนี่ยนะครับแน่นอนแหละคนที่มาละหมาดร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นคนกลุ่มแรกๆแหละครับที่ได้รับนะครับการถ่ายทอดวะฮีจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เลยเล่าว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ในขณะที่นะครับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยมาละหมาดร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลนาก็ปรากฏว่าคนที่มาละหมาดร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มีคนพูดขึ้นมาหลังละหมาดว่าอัสสลามุอะลัลลอฮิมินอิบาดินะอัสสลามุอะลาฟูลานนะครับก็ปรากฏว่ามีคนพูดว่าเพราะปกติเนี่ยนะครับท่านพี่น้องพอเวลาเราหลังละหมาดเสร็จเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะสอนให้เรานะครับการกล่าวซิกรุลลอฮ์หรือกล่าววิริดนะครับที่เราเรียกกันว่าวิริดก็คือการกล่าวซิกรุลลอฮ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองหลังละหมาดนะครับเริ่มด้วยกับการกล่าวอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งนะครับแค่นี้นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ท่านพี่น้องไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมอะไรไปกว่านี้หรอกครับเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวแค่นี้แหละนะครับปรากฏอยู่ในหะดีษว่าท่านรอซูลนั้นใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยขออิสติกฟาร์3ครั้งก็คือคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หลังจากนั้นเราก็จะมีบทขอดุอานะครับหรือบทวิริดนะครับที่เราจะกล่าวหลังละหมาดก็คืออัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลจาลาลิวัลอิกรอมนะครับนี่ก็คือบทดุอาที่เราจะต้องอ่านกันเป็นประจำหลังละหมาดอย่างน้อยๆนะครับจะรีบเร่งสักขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับใช้เวลาไม่เกิน10วิหรือ15วินาทีครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลจาลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
นะครับท่านพี่น้องใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับในการที่เราจะกล่าวเขาเรียกว่าวิริดหรือการกล่าวดิกิรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์ในสมัยนั้นนะครับก็จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าจะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรากฏว่าไปอ่านดุอาต้นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้สอนเอาไว้กลับไปอ่านว่าอัสสลามุอะลัลลอฮิมินอิบาดินะครับพยายามที่จะครีเอทขึ้นมาอัสสลามุอะลาฟูลานนะครับขอความสลามจงประสบแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบ่าวของพระองค์ก็หมายความว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยกำลังให้สลามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในความเป็นจริงนะครับถ้าท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าอัสสลามเนี่ยอัสสลามจริงๆแปลว่าความสันติความผาสุกนะความสันติความผาสุกซึ่งปกติที่เราให้สลามกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นั่นแหละความสันติอันนั้นแหละครับแสดงให้เห็นว่าเออเราเนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆกันนะเราจะไม่มีความขุ่นข้องหมองใจอะไรกันนะพอเวลาเราให้สลามถึงกันก็แสดงว่าคุณก็ปลอดภัยจากฉันคุณก็จะไม่ถูกฉันทำร้ายคุณก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆจากฉันฉันก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆจากคุณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำขอดุอาที่เราจะกล่าวนะครับในการที่เรากล่าวสลามนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงคำขอดุอาที่เราจะต้องกล่าวหลังจากที่เราละหมาดเสร็จหลังจากให้สลามแล้วอัลลอฮุมมะอันตัสสลามแต่ปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็มีบอกว่าอัสสลามุอะลัลลอฮิมินอิบาดิขออัลลอฮ์นะขอให้ความสลามจงบังเกิดแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบ่าวของพระองค์นะครับแต่ท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องคิดดูให้ดีสลามหรือความสันติสุขความปลอดภัยเนี่ยมาจากไหนฮะมาจากการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องไปขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลอดภัยเพราะโดยพื้นฐานแล้วมัคลูกทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำอันตรายใดๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับที่ท่านรอซูลบอกว่ายะบนาอาดัมนะครับยะบนาอาดัมโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายเราวิจตะมาอาวะละกุมวะอาคิรกุมวะจินนะกุมวะอินซะกุมนะครับอันยัมฟะอูกะอันยัมฟะอูนีบิชัยอินลัมยัมฟะอูอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบัลลอฮุลักนะครับถ้าหากว่าเอามนุษย์มารวมกันทั้งหมดนะครับเอามนุษย์มารวมกันทั้งหมดตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายนะเอายินด้วยมารวมด้วยนะครับถ้าหากว่ามันจะรวมหัวกันเพื่อที่จะทำอันตรายหรือทำประโยชน์ใดๆกับท่านนะครับคนพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ใดๆกับท่านนอกจากว่าจะต้องเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าแม้กระทั่งจะเอามนุษย์ทั้งหมดยินทั้งหมดตั้งแต่ยันคนแรกยันคนสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมารวมหัวกันเพื่อที่จะทำใดๆทำอันตรายใดๆกับท่านอันตรายใดๆจะไม่สามารถเกิดขึ้นกับท่านได้นอกจากว่าจะต้องเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปลอดพ้นทรงอยู่เหนือการทำอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับปรากฏอยู่ในหะดีษอีกบทนึงลันยะดุรูนีนะครับลันยะดุรูนีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรเราได้สร้างความเดือดร้อนใดๆให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้รับความปลอดภัยเราตั้งหากล่ะที่จะต้องแสวงหาความปลอดภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงได้รับว่าได้รับพระนามว่าพระองค์ทรงไว้ซึ่งความผาสุกความปลอดภัยความปลอดภัยความสลามความสลามะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความปลอดภัยเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ซอฮาบะห์หรือว่าใครสักคนนึงจะไปพูดว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์เหมือนที่จะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านโอ้ท่านนบีนะครับเพราะฉะนั้นอัสสลามเราจะไม่กล่าวให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัสสลามเองหลังจากนั้นอัสสลามุอะลาฟูลานหลังจากนั้นก็จะไล่กันไปขอความสันติสุขจงประสบแก่คนนั้นคนนั้นคนนี้คนนี้ท่อนที่2เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะการขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนอื่นเป็นมัชรูอ์นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอยู่ในศาสนาของพระองค์ว่าสามารถทำได้เราจะขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราขอดุอาให้กับเพื่อนของเราขอดุอาให้ลูกหลานของเราขอดุอาให้ปู่ย่าตายายของเราขอดุอาให้บรรพบุรุษของเราครูของเราคนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเราสามารถทำได้หมดแต่เราไม่สามารถขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่จะให้ดุอาให้สิ่งที่เราขอ
แล้วเราจะไปขอจากอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยังไงนะครับเหมือนกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับจะยืมตังจะไปช่วยใครสักคนนึงนะไปยืมตังคนรวยแล้วบอกจะเอาไปให้คนรวยอ๋อฉันจะยืมตังบางยี่อ่ะเอาไปทำอะไรล่ะอ๋อก็เอาไปให้บางยี่นั่นแหละท่านพี่น้องคิดว่ามันกินกับปัญญาไหมครับหรือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัสสลามเหมือนที่จะปรากฏอยู่ในฮะดีษตอนท้ายของฮะดีษอีกต้นหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินดังกล่าวฟะกอลันนบีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เลยบอกว่าท่านรอซูลก็เลยตอบไปว่าลาตะกูลูอัสสลามุอะลัลลอฮ์ไม่ต้องอย่าพวกท่านทั้งหลายอย่าไปพูดว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์ความสันติสุขจงประสบแด่อัลลอฮ์อย่าไปพูดแบบนั้นฟะอินนัลลอฮุวัสซะลามเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งอัสสลามผู้ที่จะประทานความผาสุกให้เพราะฉะนั้นเราจะเอาความผาสุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นเรื่องที่นะครับไม่ถูกไม่ควรด้วยเหตุผลประการใดๆทั้งปวงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขอให้คนอื่นนะครับเราจะขอให้คนอื่นขอไปเถอะจะขอให้คนที่เรารักขอให้คนที่เราเกลียดขอให้อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องขอดุอาให้กับผู้อื่นนะครับแต่ขอดุอาด้วยกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นดุอาที่เป็นมะซูรดุอาที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะอะไรฮะเพราะอะไรมั้ยเพราะว่า1การที่เราขอดุอาด้วยกับดุอาที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้2สิ่งด้วยกัน1ได้ปฏิบัติได้มีโอกาสปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในดุอาต้นนั้น2ความหมายของดุอาต้นนั้นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยขอเอาไว้เนี่ยเป็นความหมายที่พระองค์ทรงรู้ดียิ่งว่าเป็นความหมายที่กินนะครับมีเนื้อหาหรือมีความหมายที่ครอบคลุมสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดใครจะรู้เรื่องศาสนามากไปกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่ะครับท่านพี่น้องคิดว่าเรื่องศาสนาจะมีใครรู้มากไปกว่าในบรรดามักโลกด้วยกันเนี่ยจะรู้ไปมากกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีครับจะอิหม่ามท่านไหนก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครรู้ศาสนาเท่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องดุอาให้ง่ายๆนะครับดุอาให้ง่ายดูดุอาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นในหะดีษบทนึงนะครับในอีกหะดีษบทนึงนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในหะดีษบทเดียวกันแต่นะครับแต่อีกริวายะห์นึงซึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีเนี่ยบอกว่าหลังมีอีกท่อนนึงก็คืออินนัลลอฮะฟะอินนัลลอฮะฮุวัสสลามฟะอินนัลลอฮะฮุวัสสลามวะมินฮุสสลามนะครับเมื่อตะกี้ในอิหม่ามในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีกับมุสลิมจบแค่ว่าฟะอินนัลลอฮะฮุวัสสลามในอิหม่ามติรมีซีตอบไปว่าวะมินฮุสสลามอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ปราศจากนะครับอัสสลามพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ปราศจากซึ่งลักษณะแห่งความบกพร่องใดๆทั้งมวลวามินฮุสสลามและความผาสุกก็ย่อมมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นความผาสุกความสันติสุขเป็นสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตของเราความสะดวกสบายตื่นเช้าขึ้นมานะครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไม่หิวไม่ง่วงไม่นอนไม่เหนื่อยไม่ลำบากไม่อะไรเลยตื่นขึ้นมามีแต่ความสุขความสนุกสนานในชีวิตของเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นฟะวะมินฮุสสลามความผาสุกนี่แหละที่จะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ได้ระบุถึงคำขอดุอานะครับที่ท่านสอนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับขอดุอาหลังจากกล่าวสลามแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็คือการกล่าวอิสติกฟาร3ครั้งที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าปรากฏเนื่องจากว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฮาซาฮุวะตะฮิยะตุอะห์ลิลญันนะติลิร็อบบิฮิมนี่คือการกล่าวนะครับนี่คือการกล่าวคำคารวะหรือคำกล่าวทักทายของชาวสวรรค์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลลอฮุมมะอันตัสสลามโอ้อัลเลาะห์พระองค์คือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นะครับความปราศจากความบกพร่องใดๆทั้งมวลวะมินกัสสลามเพราะฉะนั้นความสันติสุขความอดความบกพร่องความสมบูรณ์ใดๆโทษฮะความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมบังเกิดมาจากพระองค์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอดุอา
นะครับด้วยกับดุอาต้นนี้แหละท่านพี่น้องครับพอเวลาหลังละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องไม่ต้องไปอ่านเกินนะอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามฟะฮัยยินาร็อบบะนาบิสสลามวะอัดคิลนัลญันนะตะดารอสสลามท่านพี่น้องไม่ต้องเกินไปจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกนะครับเอาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้แค่นี้แหละนะครับบางคนเลยเถิดเข้าไปนะครับขอพระองค์อะไรนะว่าอัลกิลนันจันนตะดารอสสลามจริงๆมันก็เป็นคำดูอาที่เราสามารถจะอ่านได้นะครับท่านรอซูลไม่ได้จำกัดหรอกแต่ถ้าเกิดเราจะทำตามสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลำบากด้วยแล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐานเดียวกับอุมมะห์นี้ทั้งหมดนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆด้วยในช่วงเวลาอื่นๆท่านพี่น้องจะขออะไรขอไปเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงเวลาที่จำกัดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงในลักษณะแบบนี้อยากให้ท่านพี่น้องใช้เวลาตรงนั้นกับซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำซิกเกตหลังละหมาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเลือกนะครับเลือกเอาที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเริ่มจากอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งนะครับไม่ต้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบิไลไม่ต้องยาวขนาดนั้นเอาแค่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมกำลังเล่าซุนนะห์ของท่านรอซูลนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆว่าท่านรอซูลเนี่ยจะทำยังไงแต่ว่าท่านพี่น้องจะทำยังไงแต่นี่กำลังเล่าว่านี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลทำเอาไว้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรยังไม่ต้องใส่ยุฮีวะยูมีตุนะครับเพราะในหะดีษไม่ได้ปรากฏว่ามียุฮีวะยูมีตุยุฮีวะยูมีตุอยู่ในรายงานอื่นๆที่ไม่ใช่หลังละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นหลังละหมาดเราก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแล้วก็อัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏัยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซัลญัดดีมินกัลญัดดูลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุคลิซีนะลาฮุดดีนะวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนนะครับเสร็จหลังจากนั้นก็จะอ่านซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งนับไปนะครับช่วงซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยผมก็อยากจะย้ำกับท่านพี่น้องนิดนึงนะครับว่าพอเวลาท่านพี่น้องนับ33เนี่ยท่านพี่น้องอย่าซุบฮานัลลอฮ์แล้วนิ้วไป3นิ้วนะครับถ้าท่านพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับบางคนนี่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์คำเดียวนะครับนิ้วไปแล้ว3ซุบฮานัลลอฮ์ครั้งที่2นิ้วไปแล้ว6เพราะฉะนั้นพอเวลานี้นับเนี่ยเขานับตามนิ้วพอนิ้วครบ33ที่ไหนได้หรือนับตามลูกตัสบีห์ที่ไหนได้กล่าวตัสบีห์จริงๆครบ33มั้ยไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องพอเวลากล่าวตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรท่านพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์แล้วค่อย1ครั้งซุบฮานัลลอฮ์1ครั้งซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็กางนิ้วหรือนับนิ้วแค่1ครั้งไม่ต้องรีบนะครับท่านพี่น้องเพราะถ้าเกิดท่านพี่น้องกล่าวไม่ครบท่านพี่น้องก็จะไม่ได้ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวเนี่ยอย่ารีบมากบางคนซุบฮานซุบซาบซุบซาบอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าซุบฮานัลลอฮ์หรือเปล่าฮัมดุลฮัมดุลฮัมดุลิลอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮุอักบัรลอบัดลอบัดลอบัดบางคนลอบัดลอบัดลอบัดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวซิกเกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูจำนวนแล้วก็ดูคุณภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราได้อานิสงส์จากการซิกเกตนะครับได้อานิสงส์จากการที่เราระลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังละหมาดเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับเป็นเวลาที่ท่านพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ยังนั่งกล่าวซิกเกตหลังจากที่ให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ลุกไปไหนเนี่ยมาลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องคิดว่าท่านพี่น้องจะทำยังไงถึงจะให้มาลาอิกะห์มาขอดุอาให้กับท่านพี่น้องนะวันนี้ถ้าจุฬามาดุอาให้พี่น้องที่บ้านเนี่ยเป็นไงโอ้โหดีอกดีใจกันใหญ่นะโต๊ะครูนั่นโต๊ะครูนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่โอ้มาขอดุอาให้กับฉันเป็นการส่วนตัวท่านพี่น้องคุยเป็นคุ้งเป็นแควดีไม่ดีเซลฟี่รูปลงเฟซอีกต่างหากใช่ไหมครับโอ้จุฬามาบ้านฉันกรรมการกลางมาบ้านฉันอิหม่ามท่านนั้นมาบ้านฉันอาจารย์คนนี้มาบ้านฉันขอดุอาให้กับฉันแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านพี่น้องได้มาลาอิกะห์มาขอดุอาให้เนี่ยแจ๋วกว่าคนทั้งหมดที่ผมพูดถึงไปไหมมาลาอิกะห์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้ววิธีการง่ายท่านพี่น้องไม่ต้องเสียซองอะไรสักอย่างนึงคนพวกนี้ท่านพี่น้องอาจจะต้องเสียซองเชิญมาด้วยซ้ำ
นะครับถึงจะมาขอดุอาให้แต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องอยากจะได้ดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากมะลาอิกะห์แล้วก็ท่านพี่น้องให้สลามหลังละหมาดฟัรดูเสร็จท่านพี่น้องอย่าพึ่งขยับไปไหนอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสลามอ่านจนกระทั่งจบอะไรล่ะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์กุลอะอูซุบิรับบิฟะลักกุลอะอูซุบิรับบินนาสอายะห์กุรซีซะให้จบเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่มะลาอิกะห์นะครับเห็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําแบบนี้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้ประทานความเมตตาและการอภัยโทษให้กับคนคนนั้นนะครับปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับฟะอินนัลมะลาอิกะตะลาตุศ็อลลีอะลาอะฮาดิกุมมาดามะฟียุศ็อลลามาดามะฟีมุศ็อลลาฮูอัลลอฮุมะฆฟิรละฮูอัลลอฮุมะอ์ฮัมฮูมะลาอิกะจะขอดุอาให้กับคนคนนึงที่เขายังนั่งอยู่ในที่ละหมาดของเขานะครับตราบใดที่เขายังอยู่ตรงนั้นนะโดยจะอ่านโดยจะขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูอัลลอฮุมะอ์ฮัมฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาคนคนนี้ด้วยเถอะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับคนคนนี้ด้วยเถอะนะครับท่านพี่น้องอยากได้ดุอาของมะลาอิกะห์มั้ยแค่นั่งอยู่กับที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนกับท่านพี่น้องว่าถ้าไม่มีรีบไปไหนจริงๆนะขอเวลาตรงนี้สักแป๊บเดียว5นาทีไม่ถึง10นาทีแล้วครับมะลาอิกะห์ขอดุอาให้เราเยอะแยะแล้วท่านพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงปฏิเสธดุอาของมะลาอิกะห์มั้ยนะครับแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับดุอาของมะลาอิกะห์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอัลกีดะห์ในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์